ตรงเนี้ยตรงใต้คิ้วตรงเนี้ยมันเยอะมันทำให้หนังตาเราปิดตาสองชั้นเราไปเลยมันทำให้ตาเราดูง่วงเวลาไปไหนเงี้ยเหมือนเราโกรธตลอดเวลาเหมือนแบบหน้าเรามันดูอมทุกข์ตลอดเวลาแบบร้องไห้ตลอดเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีแต่คนบอกว่าอย่าร้องไห้เราไม่ได้ร้องไห้แต่ตาเราเป็นแบบนี้เราไม่อยากได้แบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยวันนี้มาทำอะไรที่นี่ครับแก้ตาตกค่ะมายกเก็บหางตาค่ะเอ๊ะอะไรนะยกเก็บหางคิ้วใช่ไหมยกคิ้วค่ะหนังตามันตกอะค่ะมันเศร้ามันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนง่วงนอนเหมือนคนเหนื่อยแล้วทำไมไม่ทำตาตาของตัวเองมันมีชั้นอยู่แล้วค่ะอยากให้ใช่ชอบตาตัวเองอยู่แล้วแต่แค่มันเศร้าตรงหางตาอะไรเงี้ยก็เลยอยากเก็บออกมานิดนึงแล้วต้องยกขึ้นหน่อยใช่ยกขึ้นหน่อยค่ะเพิ่งสังเกตนะมีคนชอบตาเดิมแต่ว่าใช่ค่ะหนูชอบตาของหนูอยู่แล้วแต่ว่าแค่อยากให้มันยกขึ้นมานิดนึงได้ทำได้มาก่อนไหมชีวิตโอ้โหทำเยอะมากเลยเหลือตาอย่างเดียวที่เป็นธรรมชาติก็เลยอยากเก็บไว้หนูชื่อแหวนนะคะอายุ30ค่ะแล้วก็มาเก็บหนังตาใต้คิ้วค่ะให้ตามันดูสดใสขึ้นนะคะเพราะว่าพอดีเป็นคนตาตกแล้วมันดูเศร้ามันดูให้เราดูแก่หนังตามันจะไม่เท่ากันเลยค่ะมันปิดหนังตาเราหมดเลยตาสองชั้นคือเราไม่ได้เป็นคนทำไม่อยากทำตาสองชั้นค่ะแค่อยากเอาหนังตาที่มันเกินออกให้มันดูเพราะว่าเรามีตาสองชั้นอยู่แล้วจริงๆเราชอบตาเราอยู่แล้วอะค่ะข้างนี้มันจะบวมแล้วมันก็ไม่เท่ากันหนังตามันตุ่ยมากเลยมันเยอะแบบเวลาตื่นมามันจะดูโทรมๆดูแบบง่วงนอนอีกข้างนึงมันก็เห็นตาชั้นนึงแต่ว่าหนังตามันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเก็บตรงนี้มันไม่เห็นแผลแต่คุณหมอบอกว่าแผลเนียนมากไม่เจ็บเลยคือเรามีปัญหาเนี้ยมาแล้วมาบอกคุณหมอหรือว่าเราแบบรีเสิร์ชข้อมูลว่าเรารีเสิร์ชเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะว่ายกกระชับหนังตายกคิ้วหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มาปรึกษาหมออีกทีนึงว่าเราควรทำตรงไหนอะไรเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องทำตาสองชั้นเพราะว่าเราไม่อยากทำตาสองชั้นอยู่แล้วคือตาเรามีสองชั้นอยู่แล้วแค่เก็บหนังตาแค่นี้หนูว่ามันก็โอเคแล้วสำหรับหนูนะตรงเนี้ยตรงใต้คิ้วตรงเนี้ยมันเยอะมันทำให้หนังตาเราปิดแบบว่าปิดตาสองชั้นเราไปเลยมันทำให้ตาเราดูง่วงมันจะตกลงมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอทำเสร็จเป็นไงบ้างครับกลับบ้านได้สบายเลยไม่เจ็บเลยคุณหมอทำเร็วมากค่ะอันนี้คือทำมา4ชั่วโมงเพิ่งเก็บหนังตามายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ไม่บวมเลยชอบค่ะไม่เสียดายเงินเลยที่มาทำที่นี่ก็คือไม่ได้ดูที่อื่นเลยก็ดูที่นี่แล้วก็มาทำที่นี่เลยคือตอนทำคุณหมอก็จะแบบพูดให้เราแบบไม่ตื่นเต้นแล้วก็พูดแบบว่าสวยแน่นแผลไม่เป็นแผลเป็นแน่นอนแบบให้เรามั่นใจตอนทำเราไม่ได้รู้สึกกลัวว่าออกมาจะไม่สวยเลยเรามั่นใจคุณหมอค่ะเพราะว่าหนูก็ตื่นเต้นจริงๆมือสั่นมันอาจจะมีหลายคนที่ชอบในตาของตัวเองโดยที่แบบไม่อยากทำตาสองชั้นหรืออะไรเงี้ยคือเรามาเก็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันเป็นธรรมชาติคือเรามีตาสองชั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่แบบว่าเก็บให้มันเป็นหมู่เฮงที่ดีขึ้นค่ะตาเรามันจะดูสดใสแบบคนก็อยากเข้าใกล้เรามากขึ้นเพราะว่าเวลาไปไหนเงี้ยเหมือนเราโกรธตลอดเวลาเหมือนแบบหน้าเรามันดูอมทุกข์ตลอดเวลาแบบร้องไห้ตลอดเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีแต่คนบอกว่าอย่าร้องไห้เราไม่ได้ร้องไห้แต่ตาเราเป็นแบบนี้เราไม่อยากได้แบบนี้คือดูดิ มันตุ๋ยขนาดนี้ใครสนใจก็ลองมาศึกษาลองมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ดูนะคะคือแบบว่าคุณหมอเขาแบบให้คำแนะนำดีมากค่ะแบบว่าเราต้องทำแบบไหนก่อนทำก็แนะนำแล้วก็ตอนใกล้จะทำก็แนะนำอีกทีนึงแล้วก็แบบว่าบอกว่าเราโอเคไหมเท่านี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย